สียหายบางส่วนโจเซฟคูอาผู้ว่าการรัฐขออภัยนะคะผู้ว่าการจังหวัดคาปาโรเนสรายงานเพิ่มเติมบอกว่าบ้านเรือนอีกราว 13,000 หลังบนเกาะคาตาโดเนสมีสถานะเป็นจังหวัดได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมสูงสุดถึง5เมตรหรือว่า 16.4 ฟุตหลังเกิดคลื่นซัดหรือ Storm Surge ในจังหวัดนี้นะคะโดยคาตาโดเนสเป็นจุดแรกที่โคนี่พัดถล่มเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญกับพายุลูกใหม่โดยประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ค่ะมีการออกเตือนว่าพายุอัศนีขณะนี้มีความเร็วลม80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังทวีกำลังแรงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะพัดถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยดูเตเต้ระบุว่าแม้ว่าอัศนีอาจไม่รุนแรงเท่าโคนี่แต่อาจทำให้ถนนและสะพานพังลงได้ส่วนทางการเวียดนามนะคะตอนนี้ก็คาดการว่าโคนี่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนหลังถล่มฟิลิปปินส์แล้วและจะพัดถล่มเข้าสู่ทางตอนกลางของเวียดนามคาดว่าจะเป็นคืนวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็จะซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคกลางของเวียดนามที่เกิดขึ้นมานานนับเดือนแล้วทำให้มียอดผู้เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า160คนค่ะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยเฮ้ยพี่ป่าหน้าญาติโกและโอ้ตึกะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะ 2:04 น.โอ้ลุงเพิ่งตื่นแล้วตื่นมานานแล้วจะดูนั่นดูนี่มีผู้คนก็ส่งนู่นนี่มาให้ก็เลยดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรหนึ่งในนั้นก็พายุพ
พายุพายะนี่แหละเป็นพายุโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเพศธนาลูกบังทุกไม่อยากในโลกโลกใบนี้นะทุกไม่อยากมีโลกใบนี้ไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องจำยอมนะพี่เอ้ยนะครับนะมหาสมุทรแอตแลนติกเจอเขาดอกใหญ่เหมือนกันพายุมีชื่อว่าอะไรอีดาอีตาอีตากีตาตาตาเนี่ยแหละคราวนี้มันเล่นปากอ่าวเลยนะอ่าวเม็กซิโกเขาเรียกว่าระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้คราวนี้เจออเมริกากลางอยู่ตรงไหนอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อเมริกากลางไหนอเมริกาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่อเมริกาใต้ฝั่งนี้อเมริกาเหนืองั้นตรงกลางก็อยู่ตรงนี้มีน้ำทะเลมหาสมุทรผ่านอ่าวเม็กซิโกอเมริกานี่ก็อยู่แถวๆฮอนดูรัสใช่ป่ะฮอนดูรัสนิคาริโกใช่ป่ะนิคาราโกจาเมกาเจอเฮอริเคนมันเข้าทางนี้เปิดมามันเข้าทางนี้พามากเลยนะโยมเลือกกับใต้เนี่ยเอาเข้าไปเหนื่อยนะพี่นะน่าจะสวยอะไรสวยเวเนซุเอล่าเวเนซุเอล่าเขาอยู่ส่วนเหนือของอเมริกาใต้เวเนซุเอล่าสวยปัดประคัดใช่นะมันจะรอดอย่างนี้แถวปารามาเนี่ยปารามาก็เป็นคลองใช่ไหมคลองปานามาคลองที่รวยที่สุดในโลกใบนี้พอมีเรือผ่านเยอะก็คือคลองปานามารวยที่สุดในโลกไม่รู้ว่าใครครอบครองก็หนีไม่พ้นมหาอำนาจเหมือนครับมหาอำนาจจะยึดคลองของคลองอีกหน่อยมหาอำนาจก็จะมาครองคอคอดกะประเทศไทยเห็นเยอะๆอยู่ไม่ใช่เหรอมหาอำนาจจะมามีปฏิบัติการขุดคลองหรือว่าทำคลองคอคอดกะที่ประเทศไทยอยู่ที่แถวอะไรระนองน้องจันเป็นทางลัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปผ่านมหาสมุทรอินเดียมุ่งสู่ตะวันตกกลางแถวสู่ซาอุดิอาระเบียอิรักอิรักไปเงี้ยเดินทางใกล้กันเพราะฉะนั้นขอข้อกลับประเทศไทยกำลังหอมหวานนะชะนิชากำลังหอมกำลังหวานกับการเคลื่อนที่ทางทะเลเพราะฉะนั้นไทยเด้อจะเป็นเจ้าภาพลุงอยากจะมีสักหลายล้าน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 เดือนไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงลิงไปเลี้ยงลิงลิงที่ไหนพวกโลกเหนือกับพวกโลกใต้ถามว่ามันกินอะไร
กินหิมะประมาณนั้นถ้ามันจะมีอะไรกันบ้างนะมนุษย์เออมนุษย์จุดจุดจุดเหม็นเขี้ยวเข็นไปทุกเรื่องล่าสุดนะว่ารัสเซียกับอะไรเนาะมันมีประเทศหนึ่งคลุกกันอาเซอร์ไบจันกับอะไรเนาะอาเซอร์ไบจันกับอะหยังมีลงท้ายกับอาร์เมเนียอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันเขาลุยกันเป็นสงครามนะเล่นเจอวุธหนักกันนะที่สุดด้วยทางรัสเซียก็ประกาศตัวตนเข้าข้างอาร์เมเนียประกาศแล้วในเชียร์คำถามมีว่าใครเนาะจะเข้าข้างอาเซอร์ไบจันอยู่ตรงไหนเห็นเขาบอกอยู่แถวใกล้ๆกรีกเกอตุรกงตุรกีหรือเปล่าแถวนี้แหละแถวนี้แหละเข้าไปลุยเข้าไปเพ่มันขาดสวรรค์หันแหลกไปเลยเกิดมามากนะมนุษย์หายในสักครึ่งโลกก็ดีเหมือนกันหายไปสักครึ่งโลกก็ดีเหมือนกันไวรัสโคโรนาก็เล่นอีกทางนึงอาวุธหนักก็เล่นอีกทางนึงมันจะรอดพ้นไหมเนี่ยเห็นผลิตกันมาเยอะแยะเหลือเกินอะไรล่ะก็ใช้สักทีนะถ้าแน่จริงอาวุธนิวเคลียร์ไงใช้จริงสักทีนึงว่าถ้าแน่จริงมันจะรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยงั้นไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะเมื่อไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะมันก็ไม่รู้จักคำว่าอภัยใช่นะมันต้องมันขาดไปสักข้างนึงจึงจะมีคำว่าอภัยเพราะว่ามันเป็นไปได้จริงนะเพราะอะไรเพราะลุงพิจารณามาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่พูดเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ฝั่งวิทยาศาสตร์มันให้เกิดความเข้าใจในทางด้านธรรมชาติที่เป็นมนุษย์เอาอะไรมาเป็นหลักในการพิจารณาที่บอกว่าฝั่งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาจะพูดเรื่องของอันตรกิริยาเขาจะพูดเรื่องของอินเตอร์แอคชั่นเขาจะพูดเรื่องของซิงคูลาริตี้เขาจะพูดเรื่องของคริสิสคำว่าคริสิสแปลว่าแตกหักนะแปลว่าแตกหักหรือว่าวิกฤตเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นมักจะมีโอกาสเข้ามาแทนที่หรือว่าซ้อนอยู่ในวิกฤตนั่นเองนะถ้าบอกว่าวิกฤตก็คือทุกขังเนาะนิจจังก็ซ่อนอยู่ในทุกขังนึงนิจจังคือความจริงแท้พอเวลาลุงพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ตรงนั้นลุงก็มาพิจารณาในเรื่องของอะไรล่ะ activity
ของมนุษย์ในกลุ่มที่เป็นอำนาจนิยมกลุ่มอำนาจนิยมนะฮะที่จะเอาชนะค้าขานกันอำนาจนิยมก็คือฝั่งจับอาวุธยุทธโธปกรณ์นั่นเองพวกมีอาวุธอำนาจนิยมก็คือกลุ่มนี้แหละครับไม่มีอาวุธก็ใบแดอำนาจนิยมถ้าไม่มีอาวุธทำหาอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำว่าอาวุธที่ว่าเนี้ยเขาสร้างกันเขาก็เสริมกันพัฒนากันจะเป็นอาวุธทางอากาศอาวุธทางน้ำอาวุธทางบกเห็นไหมเขาก็เล่นหนักเข้าไปแล้วอาวุธทางบกเพราะฉะนั้นจึงมีการประกาศตัวตนไปเลยแล้วว่ารัสเซียนะฮะประกาศตัวตนไปเลยว่าฉันจะเข้าข้างเอเมเนียนะเธออย่าเธออย่าหือนะอาเซอร์ไบจันประมาณนั้นส่วนอาเซอร์ไบจันผมก็ว่าเขาได้รับแรงหนุนมาจากอะไรเนาะเขาฝึกเป็นสัตวันจบไปยังนาโต้เชื่อไปยังไงนาโต้กลุ่มนาโต้กับรัสเซียตะแลนนะตะแลนนะโอ้ไวตุนานะพอเวลามันเกิดมาเป็นรูปแบบของสงครามระหว่างมหาอำนาจประกาศตัวตนเข้าข้างโป๊ะต่อไปฝั่งที่มหาอำนาจยังไม่ได้ประกาศเข้าข้างยังไม่มีตัวตนเนี่ยเนาะมีแต่เป็นอีแอบอยู่ข้างหลังดูสิเอาเซอร์ไบจันจะว่าเนี่ยถ้าเอาเซอร์ไบจันบอกว่าเอาไหมเล็งกระบอกปลายปืนใส่กันเลยดีไหมใครแน่ใครอยู่ให้มันราบพนาศูนย์ไปเลยดีไหมสักข้างเป็นไงเนี่ยสภาวะเช่นเนี่ยจะเรียกกันว่าเป็นซิงคูลาริตี้ก็ว่าได้เสร็จแล้วก็เกิดจุดหนึ่งแพ้ชนะเรียกว่าคริสิสหรือในมึงจะบอกว่ามันเกิดสภาวะที่ทั้งสองสิ่งลุยกันตึงตังเหมือนกับเราโยนก้อนหินคว้างก้อนหินใส่กันยืนคนละฝั่งคลองไงยืนคนละฝั่งคลองคว้างกันไปคว้างกันมาเนี่ยฮะสุดท้ายมันก็ก้อนหินที่ว่านั้นคำว่าก้อนหินก็ให้นึกถึงอากาศเขายิงจรวดยิงอะไรต่างผ่านอากาศแน่ๆตัวนี้ใช่ไหมแล้วใครตัดตอนง่ายๆแล้วใครจะมีอาวุธที่จะสกัดไว้ก่อนที่จะมาตกบนพื้นดินตัวเองนะตัวนี้ฮะตัวที่จะเป็นตัวที่ชิงชัยชนะคือตัวกลางใครจะมีอาวุธตรงนั้นจะตั้งไว้ตรงไหนทีเนี้ยจะเล็งไปกี่องศาทีนี้ว่าไม่นอนมันจึงจะสกัดฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เอาของเสียมาทิ้งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของคู่ต่อสู้มองเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าอินเตอร์แอคชั่นมันก็คือฝั่งอากาศต่ออากาศจะบังลุยกันกระแทกกันในอากาศแล้วก็แตกเปิดจะเป็นระเบิดปรมาณูหรือว่าระเบิดอาวุธนิวเคลียร์กระดาษทีผมว่าจะหลวดมาติดมันก็จะในอากาศอยู่ในอากาศนะผลพวงจากอากาศได้มากระทบทางพื้นดินถ้าเป็นนิวเคลียร์นะครับมันรุนแรงมากมองออกไหมครับมันมาจากพวกนี้เพราะนั้นมันมีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะทีนี้ทางด้านฝั่งอะไรฝั่งอะไรเนาะลองจินตนาการเล่นๆลองดูครับถามว่าเป็นไปได้ไหมทำไมพายุโคนี่ที่เขาว่ามันจะมารุนแรงถึงขนาดระดับใหญ่ที่สุดของโลกที่ขึ้นฟิลิปปินส์เวียดนามมันพวกนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้ขนาดนั้นปานนั้นเป็นไปได้ไหมคำถาม
อย่าลืมว่าเทคโนโลยีของโลกใบนี้เขามีคำว่าฮาร์ปเคยรู้จักคำว่าฮาร์ปไหมง่ายๆคือการยิงเลเซอร์ผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นะว่าเลเซอร์สองตัวมันยิงเป๊ะยิงเลเซอร์ไปที่มีความรุนแรงจุดที่มันปะทะกันนะฟังให้ดีนะฮะจุดที่มันปะทะกันนะจุดที่ประท่านต้องบอกว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านของมิลลิเมตรเส้นแสงเลเซอร์มาแทกกันเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านมันแจ๊ะขวากันมันอยู่ในจุดเดียวกันกับก๊าซไฮโดรเจนตรงนั้นก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ในอากาศนั่นแหละครับไอ้เจ้าก๊าซไฮโดรเจนนี่มันจะแตกตัวเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ทันที ทันทีว้าวว้าวนั่นนะฮะโครงการฮาร์ปเป็นไปได้สูงที่ว่าทุกวันนี้มันยิงกันได้หมดแล้วเอาจริงๆเทคโนโลยีมันถึงขนาดอันนี้แค่สองจุดนะครับเลเซอร์มันยิงมาสองจุดมันก็สามารถเล็งเข้าหากันได้ถ้ามันสามจุดอยู่เนี่ยสามจุดมาเจอกันกลางอากาศโอ้โหผมว่าเป็นยกกำลังสองกำลังสามแล้วถ้าสี่จุดที่มาลงพร้อมกันตรงนี้โอ้ยสวยเลยนะเลเซอร์เนี่ยครับแสงเลเซอร์เนี่ยครับแสงเลเซอร์เนี่ยโดยปกติตัวนี้มันก็เป็นความร้อนอยู่แล้วแสงเนี่ยครับความร้อนเจอความร้อนในจุดนั้นพบจุดนั้นเป็นจุดที่เล็กมากเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของมิลลิเมตรมันเหมือนกับไปเจอกันในที่ว่างเด็กยิงก็ไปหาจุดเป็นที่ว่างและจุดนั้นมีก๊าซไฮโดรเจนอยู่ด้วยนะทางวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าก๊าซไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศจะมีน้อยมากลุงบอกว่าจะมีมากที่สุดคือก๊าซไฮโดรเจนอ้าวไปนู่นลุงคือใครวะเนี่ยลุงคือใครเนี่ยลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เพราะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับมันก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ก๊าซไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศได้นั่นเองเขาก็เลยบอกว่ามีน้อยนิดแทบจะรู้สึกว่ามันไม่มีเลยลุงบอกว่าที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีไฮโดรเจนที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีความร้อนความร้อนนั่นนะฮะคือรหัสของไฮโดรเจนจบไหมครับความร้อนนี่แหละครับคือรหัสของไฮโดรเจนธรรมชาติบรรยากาศมันร้อนเพียงใดเนี่ย น้ำแข็งทุกก้อนมีไฮโดรเจนไหมเนี่ยเห็นมาเห็นหรือยังน้ำในน้ำแข็งเนี่ยมีไฮโดรเจนไหมเนี่ยเจออย่างเจออย่างครับว่าไฮโดรเจนเห็นไหมนะงงไหมไม่งงมั้งโถผมกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปไฟนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปไฟก็ใช้สองหูเล่นๆ นะอย่าไปจริงจังกับมันเมื่อกี้ผมพูดคำว่าฮาร์ป
นั่นแหละคือสงครามคลื่นนั่นเองครับเห็นไหมครับถ้ามันรวมกับการก่อตัวของพายุไม่ว่าจะเรียกว่าเฮอริเคนถ้ารวมกันนะไม่ว่าจะเรียกว่าไต้ฝุ่นมันก็สองสามแรงบวกอยู่มันก็รุนแรงไงถามว่าเป็นไปได้ไหมลุงบอกเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วนะเพราะอะไรต้องก่อกวนก็เรียกว่าสงครามโดยที่ไม่ต้องไปสูญเสียชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติการทางสงครามเข้าใจไหมพอนึกออกไหมฮะตัวนี้ถ้านึกออกแล้วเอาใส่ไว้กระป๋องไว้ข้างข้างเข่งข้างตัวไว้ถือว่าเป็นกล่องความรู้หนึ่งที่ลุงเล่าสู่กันฟังใส่กล่องไว้ก่อนอย่ามาปนกันไม่กล่องที่สองนี่นะครับเมื่อวานนี้ลุงบอกว่าดูนะเขาจะตัดต่อพันธุกรรมยังไงนะพันธุกรรมคำถามมีว่าไวรัสโคโรนาถามว่ามันเกิดจากอะไรนี่เกิดจากห้องแลบห้องปฏิบัติการใช่ไหมเกิดจากอู่ฮั่นหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากเอาพันธุกรรมของนกของปลาประวานหรือเปล่าหรือว่าของอะไรข้างคาวภาษาอีสานก็เรียกขี่เกียร์ขี่เกียร์โอเคนะลองดูนะครับว่าลุงจะเริ่มต้นตรงไหนน้องเนี่ยพันธุกรรมกรรมพันธุ์มันมาจากยีนมาจากจีเนียสยีนโอเคสิ่งที่ลุงจะพูดตรงเนี้ยมนุษย์ต้องมีมันสมองระดับจีเนียสนะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่ลุงจะเล่าให้ฟังตรงนี้มนุษย์ต้องมีมันสมองระดับจีเนียสนะจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ถามไอน์สไตน์ระดับจีเนียสไหมไอน์สไตน์ระดับจีเนียสป่ะผมว่าไม่ใช่นะไอน์สไตน์ระดับอินเทลลิเจนต์คืออัจฉริยะแปลว่าจีเนียสมันจะเหนือกว่าอัจฉริยะจีเนียสมันจะมาในทางด้านการปฏิบัติการแล้วการกระทำนะครับอินเทลลิเจนต์เนี่ยมันจะมาในรูปของคิดคำนวณจีเนียสมันมาทั้งลงการกระทำนะเพราะฉะนั้นมันมีคำในตลาดสดตลาดแห้งก็คือยีนไม่รู้เขียนยังไงสะกดยีนคือเผ่าพันธุ์กัมมุนาวัตตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์กัมมุนาวัตตติโลโกถามว่ากรรมคืออะไรกรรมคือเผ่าพันธุ์ซึ่งมันผูกพันมันพัวพันมันพ่วงพันกันมากัมมุนาวัตตติโลโกการเกิดเป๊ะกัมมุนาวัตตติโลโกมาแล้วกรรมเกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้แล้วครับฟังให้ดีนะมันจะไปหายีนหาเยือนยังไงอ้าวเขาว่ายีนก็ยีนวะอ้าวตัวจียีนผู้ยีนอะไรก็สุดแท้เถิดอันนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นยีนของนกตัวหนึ่งของนกนะเห็นไหมของนกของค้างคาวข้างขาวเห็นก็พูดกันจังไวรัสโคโรนามันมาจากของข้างขาวในตลาดอู่ฮั่นเห็นไหมมันมีภาพผ่านโซเชียลมาเห็นมีคนไปกินข้างขาวกันโหหนุ่มสาวใส่กันซอยกันแบบไม่บัญญัติบัญญัตินี่แหละครับถ้าเผื่อแก้ผ้าซอยกันได้คงจะแก้ผ้าซอยกันอยู่โต๊ะอาหารนั่นนะครับแปลว่าลักษณะที่ไม่บัญญัติบัญญัติก็เอิญมุ่มมากกินกันหมดอะไรที่มันขวางหน้ากินงูบ้างกินอะไรโอ้โหสารพัดเรื่องกินเนี่ยมันเหมือนกับไม่คนไม่เคยกินอย่างว่าผู้คนในบ้านเมืองเขาลำบากยากจนถึง 99% เมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมามันก็ต่อกันมา
กับเจเนอเรชันรุ่นต่างก็กินกันไม่เลือกหน้าเลือกตามกินโอเควะส่วนหนึ่งก็บอกว่าไวรัสโคโรนาที่เขาว่ามันจากคำว่าค้างข่าวเคยได้ยังได้ทราบข่าวไหมครับนะพันธุกรรมของค้างข่าวนี่ฟังดีนะจะเกิดของใหม่แล้วนะครับเอาล่ะฟังอื่นคำว่าตัดต่อพันธุกรรมนะพันธุกรรมส่วนหนึ่งก็คือมาจากสัตว์ปีกแล้วกันนะพันธุกรรมส่วนที่สองทีนี้ตัวจีเหมือนกันมาแลบเดียวกันโคตรเฮ้ยอะไรน้ำหยดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหยดได้ไงนะรั่วเหรอโยมนี่มันขึ้นเท่าไหร่แรมสองสามค่ำเองเอ้ยนี่จะเขื่อนพังไว้นะฮะ ผมนึกถึงใครรู้ไหมอยู่ๆมันก็หยดนึกถึงยายคนนึงไปตบเด็กอายุ14-15ปีที่บอกไม่เคารพธงชาติก็ยืนแล้วมันไหลอ่ะเอออะไรไหลล่ะครับมันยืนนิ่งแล้วมันไหลอ่ะจะให้ทำไงอ่ะฮะยายยายเธอเคยไหลหรือเปล่านะทุกเดือนมือเขินพังน่ะยายรู้เรื่องหรือเปล่าลืมกำพืชยายใช่ไหมใช่ที่ยายมันหมดบาร่าแล้วฮะ60เนี่ยมันชั้น16อ่ะรู้เรื่องหรือเปล่าลืมกำพืชนี่ไงยายยายฉันยืนปวดท้องแล้วก็ไหลหยดหยดติ๊งติ๊งอยู่เงี้ยใจฉันยืนได้ไงฮะใครหล่อนก็เลยนั่งโดนตบซะนี่ก็คือนั่นเดียวของเขาลุงก็พูดไปงั้นเลยพี่จะสนใจลุงเนี่ยแค่เปิดฝาก็ไหลแล้วยอมพี่ใจสอยจังเปลี่ยนดีกว่า เอายีนเลือดไหลไวจังเลยสัญลักษณ์เลือดไหลไวจังเลยเอาละยิ้มเหมือนกันอันนี้ก็มาเหมือนกันครับฟังให้ดีนะฮะมันจะมาไงเรื่องมันทั้งสองอย่างนี่มันจะมาเจอกันที่ท่าไหนลักษณะยิ้มเหมือนกันงั้นนี่ยิ้มฝั่งสัตว์ปีกนะครับถ้ายิ้มฝั่งนี้มาจากฝั่งสัตว์เลื้อยคลานได้ไหมครับหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะเอาจระเข้กันแล้วกันเก่งไงจระเข้จระเข้จระเข้ฟาดหางกันแล้วกันหรือจะเอาอะไรเอางูใช่ไหมให้ได้มาจากงูก็ได้นะงูนี่มันเลื้อยคลานเนาะจระเข้มันครึ่งบกครึ่งน้ำเต่างูงูมันยังมีน้ำอยู่นะเอาอะไรเนาะเอากระต่ายดีกว่าเอากระรอกกระแตเอาเม่นก็ได้สัตว์บกสัตว์บกโอเคนะเอาสัตว์บกผมบอกอย่างเดียวนะอันนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำงูมันก็ไปได้หมดแหละเอายีนมันนะยีนคือพันธุกรรมเนี่ยมันจะสังเคราะห์มาผ่านอะไรแลบเขาเรียกอะไรห้องปฏิบัติการดูให้ดีนะครับไอ้ที่เขาพยายามพูดเหลือเกินนะครับว่ามันจะมีอะไรโครโมโซมนะมันจะคำว่าโครโมโซมไหมลุงงอจะบอกยิ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 กมันเป็นเส้นนี้นะเห็นอยู่แค่นี้ไม่ได้เห็นมากหรอกครับมันต่อมาจากอันนี้ก็ยิกยิกยิกเหมือนกันมานอกมาแน็กทีนี้ไอ้เจ้าต้องสองส่วนนะทั้งฝั่งนี้ฮะแล้วก็ฝั่งสีแดงเนี่ยนี่เนี่ยที่บอกว่าเอาปลายมันหนึ่งปลายเนี่ยเอามาทำอะไรเอามารวมกันโปะเรียกว่าเป็นตัวใหม่ละครับตัวนี้เรียกว่าไวรัสเห็นไหมเรียกว่าไวรัสเนี่ยไอพันธุกรรมก็เรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมรู้จักไหมครับคือห้องแลบเนี่ยฮะนักวิชาการมาจากนักวิชาการที่เขาเก่งกาจสามารถผ่านจอนู่นนี่ไปเห็นไอ้ตัวยี่ยี่เนี่ยเขาก็ดึงมาสักหนึ่งเอากล้องขยายครับกล้องขยายนี่เป็นไม่รู้กี่ล้านล้านเท่ากล้องขยายของหลวงเนี่ยเห็นอย่างจะดูไม่เมื่อไหร่ก็ได้หยดเลือดมาใส่ตัวนี้เยอะโอ้โหเห็นแล้วเยอะแยะหยดเลือดนี่กล้องขยาย
เสร็จแล้วก็อะไรมาคีบออกไปผ่านจอผ่านกล้องแล้วมาวางไว้สองตัวนี้เซซะว่าตัวนี้คือตัวไวรัสนะครับจำเลยครับตัวนี้จำเลยคือไวรัสนะครับตัวเล็กไวรัสไวรัสเขียนไว้อย่างเงี้ยไวรัสไวรัสนะเขาว่าไวรัสวิทยาจำเลยครับก็จะมีศูนย์วิจัยอะไรทุกๆประเทศประเทศไทยเราก็มีฮะสำนักค้นหาไวรัสวิทยาทุกประเทศจะมีกันนะครับเรียกวิชาการทางด้านวิชาชีวะหาไวรัสไอ้พวกค้นคว้าไอ้พวกหาตัวพวกเก่งกาจก็แล้วกันตายงูจะตายเพราะงูคือตรงนี้ครับเอาละเชื่อซะว่าเอามาจับไอ้ปลายสุดของอะไรของพันธุกรรมของยีนสัตว์อะไรสัตว์อันนี้นกมาเนี่ยผสมกันปุ๊บกลายเป็นของใหม่เรียกชื่อว่าไวรัสเอาล่ะจับไวรัสนี้เข้าไปขังคอกันไขเข้าไปในภาชนะหนึ่งเอาไปเลี้ยงใส่กระป๋องก็ได้ใส่แล้วก็เลี้ยงให้อาหารมันตัวที่หนึ่งเข้าไปแล้วอาหารคืออะไรเนาะอาหารไวรัสคืออะไรอ่าเดาสิครับมันต้องการอะไรหนีไม่พ้นโอฮะออกซิเจนเอาวะใส่เข้าไปในภาชนะที่มีออกซิเจนอยู่ในภาชนะนั้นเช่นกระป๋องก็ได้แก้วก็ได้นะฮะหรือว่าภาชนะอะไรที่เขาทำทุกวันนี้ในภาชนะก็ได้กันพอมันได้อาหารออกซิเจนก็ได้หรือไฮโดรเจนก็ได้อาหารของมันอันนี้คือพลังงานนะครับอย่าลืมใส่เข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะเริ่มเติบโตที่นี่เยอะแยะมากมายจำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่นะมันขยายตัวเร็วมากครับยิ่งตัวเล็กยิ่งขยายตัวเร็วใส่เข้าไปเยอะสมมติว่าประเทศมหาอำนาจสมมตินะพี่นะสมมตินะเขาต้องการที่จะเอาไวรัสเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธทำลายมนุษย์เขาก็จับไวรัสนี้เอาไว้ใส่คือมันจะเริ่มเติบโตเร็วมาก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 แสนมากทีเดียวไม่รู้สร้างภาชนะเอามาใส่ไม่ทันอะไรกันภาชนะที่ว่านั้นเรียกชื่อมันว่าปิงปองก็แล้วกันคือเล็กเท่ากับหัวมือเนี่ยอ่ะปิงปองโอเคไหมในนี้มันมีไวรัสไวรัสเขาว่าเนี่ยหนึ่งล้านตัวสองล้านตัวเพราะมันขยายตัวเร็วมากสมมติว่าลูกปิงปองนี่มันได้ตั้งกี่ล้านวะเนี่ยนะฝั่งนี้กี่ล้านวะเนี่ยกี่ล้านลูกฟังให้ดีนะครับกี่ล้านลูกกี่ล้านลูกคนคนหนึ่งถ้าคิดจะทำลายประเทศมนุษย์โลกไปเนี้ยอย่าคิดมากประเทศหนึ่งเขาหวังจะเป็นมหาอำนาจโลกเริ่มต้นปุ๊บต้องทำลายมนุษย์มนุษย์มันกลัวเจ็บกลัวตายเมื่อเวลาได้อาวุธร้ายแล้วจับใส่ลูกปิงปองคนหนึ่งใส่กระป๋องกระเป๋าอะไรว่าไปเดินทางไปแต่ละประเทศในโลกเลยคนละ5ลูก10ลูกใส่กระเป๋ากางเกงแล้วว่าไปนึกที่ว่าเป็นขนมอย่าอมจะคิดมากเพราะในไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าท็อฟฟี่รู้จักท็อฟฟี่ไหมขนมดูดขนมกินนึกออกไหมครับนึกภาพไหมฮะนี่เอาละไอ้ปิงปองลูกนี้สมมติว่ามันหลุดเข้าไปประเทศกอปิงทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องทำหาอะไรเลยแล้วภาชนะเนี่ยมันก็จะละลายมันไปมันเกิดขึ้นในชุมชนกอเท่านั้นแหละพี่
มันก็ติดต่อกันในเทตุ้มเป๊ะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ลุงเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไปได้ไหมและนี่คืออาวุธชีวภาพมาจากนักวิชาการมนุษย์โลกที่ว่าเก่งกาจสามารถเพราะนั้นถึงบอกว่ายิ่งพัฒนาไปมากเท่ากับเท่าใดทางด้านวิชาชีวะมันเป็นอาวุธสมบูรณ์แล้วรับได้ไหมครับอย่าลืมหายใจล่ะฟังดูงอกมาถึงตรงนี้อย่าลืมหายใจเรามองเห็นมันไหมครับจบข่าวเลยถามว่าใครเป็นหมายเลขหนึ่งหูประกาศล็อกดาวน์ปิดปากปิดจมูกคนเราติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ลูกกับแม่ลูกกับพ่อในครอบครัวเดียวกันปกติเจอหน้ากันเซย์ฮัลโหลก่อนไปทำงานกลับมาบ๊ายบายกอดกันจูบกันทุกวันนี้ด้วยระบบการปิดปากปิดจมูกเห็นไหมประสานสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เกิดการแบ่งแยกไหมครับนี่แหละคือภัยร้ายที่บอกว่าอาวุธชีวภาพถามว่า WHO ใครนั่งอยู่ในหมายเลขหนึ่งเป็นเครื่องมือของใครครับ เห็นไหมเป็นเครื่องมือของใครเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจฝั่งไหนล่ะครับตะวันตกหรือตะวันออกลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวตามที่ว่ามานี้ให้กรุณาพิจารณาถามว่าเป็นไปได้ไหม เห็นไหมการเคลื่อนย้ายผู้คนการเคลื่อนย้ายสิ่งของนะวันนี้ไปได้กันทั้งโลกเห็นไหมครับออกจากประเทศก็ไปแค่พกไปกี่ลูกอ่ะมาถึงวันนี้ตัวล่าสุดเลยก็ได้อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันประกาศล็อกดาวน์แล้วจ้ะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันยุโรปเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเยอรมันกับฝรั่งเศสประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจอันดับหนึ่งประกาศล็อกดาวน์ประเทศคนทั้งประเทศไปมาสู่ติดต่อกันไม่ได้พังไหมครับเศรษฐกิจมารอบสองนะรอบแรกมันหมดไปตามสภาพของความจริงรอบสองพกเข้าไปหมายได้ไหมครับประเทศที่เขาผลิตไวรัสโคโรนามันผลิตได้ในห้องแลบที่ว่าเนี่ยนะใครต่อไปเดินทางไปใครรู้ไหมครับผู้มีเอกสิทธิ์เข้าออกประเทศนั้นๆรู้จักคำว่าเอกสิทธิ์ไหมครับผ่านการตรวจอะไรต่างๆนะเพราะมีเอกสิทธิ์ยกเว้นของแข็งอะไรแต่ก็ผ่านการตรวจธรรมดาตรวจละเอียดไม่มีนะผู้ที่มีเอกสิทธิ์ก็คือเรื่องของกลุ่มทูตไงนั่นแหละครับเป็นไปได้ไหมครับที่ลุงกำลังพูดถึงเป็นไปได้ไหมเพ่ลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวพอจะเล่าสู่กันฟังได้แล้วให้มันอยู่ในระบบความจำของแต่ละท่านเอาไว้ก่อนฝังชิปไว้ก่อนนี่แหละก็คือตัดต่อพันธุกรรมเก่งนะหมอหมูอยู่ตายเพราะงูนักวิชาการเป็นเครื่องมือของนักปกครองเอาป่ะเพราะว่านักปกครองมักจะมีทุนให้ไงทุนวิจัยนะครับใช่ยังแมนบอไปต่อไม่ได้ดีนะประเทศไทยบ้านเมืองเราว่าประเทศไทยมีของดีว่าอะไรไวรัสโคโรนาไม่มีอะไรหรอกมันมีของดีนะมันมีของดีดีเพราะอะไรฟังให้ดีนะครับดีเพราะว่าเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแกนให้อยู่คำว่าแกนสอนในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาความเป็นกลางไม่โยซ้ายไม่โยขวางั้นคนที่มีใจเป็นกลางจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังถ้าใจโอนเอียงปุ๊บไม่มีทางจะไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยจบไหมครับ
นี่แหละเรื่องราวที่บอกว่าตัดต่อพันธุกรรมของสัตว์ซึ่งบอกว่ามาจากค้างคาวบ้างมาจากจระเข้มารวมกันที่สุดแล้วออกมาเป็น2บวก2เป็น1เรียกชื่อว่าไวรัสเข้าสู่กระบวนการใส่อาหารเข้าไปขยายพันธุ์กันโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาทางฝั่งของพืชเนี่ยตัดต่อพันธุกรรมสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับตัดต่อพันธุกรรมหรือขยายพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์นะต้นพืชเนี่ยยังมีคำว่าแบ่งเซลล์อันนี้เป็นไวรัสมันเล็กกว่าเซลล์เท่าไหร่ล่ะนะมันเล็กกว่าคำว่าเซลล์คำว่าเซลล์นี่มันจะมีอะไรเนาะเอาว่าปลายเส้นผมก็แล้วกันปลายสุดของเส้นผมปลายสุดจะสุดปลายนะฮะเรียกว่า1เซลล์พอได้ไหมครับครับปลายสุดของเส้นผมแล้วสุดปลายพอดีพอดีดึงสมา1โมเลกุล1โมเลกุลนั่นก็คือ1เซลล์ก็แล้วอย่าไปไกลความจริงเซลล์มันจะใหญ่กว่าโมเลกุลนะโมเลกุลมันจะใหญ่กว่าอะตอมอะตอมมันจะใหญ่กว่าคำว่าอนุภาคอนุภาคมันจะใหญ่กว่าคำว่าคลื่นไวรัสมันอยู่ในระดับคลื่นครับไวรัสตัวมันขนาดเล็กอยู่ในระดับคลื่น10ยกกำลังยกกำลังลบ15ถึง16ต่อศูนย์เอาเองแล้วนั่นนับเอาเองนะครับมันจะมีขนาดเล็กไวรัสมันมีขนาดเล็กลบ10ยกกำลังลบ15ถึง16มันเป็นคลื่นครับแพ้ทีนี้กลับมาถึงทำไมนี่ขยายใหญ่โตรุนแรงนะสิ่งที่มีชีวิตปุ๊บไปแล้วมันเจอคลื่นมือถือมือถอยเข้าให้ทีนี้โอ้โหรวมเป็นปีเป็นครุยแล้วครับใช้โยโหฮิ้วแล้วครับนะเข้าวงสนทนาปาร์ตี้กันเลยนะครับสองสิ่งนี้เพราะมันถึงได้ไปกันแบบกระจุนกระจายมาเป็นปีเป็นครุยเลยสรุปได้ความว่าแม้ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงไปถามว่าประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกฟังให้ดีนะครับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกที่มีคุณธรรมกว่ากันนะคิดให้ได้ครับมหาอำนาจฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกถามถึงคุณธรรมมหาอำนาจฝั่งไหนที่มีคุณธรรมมากกว่ากันนะมหาอำนาจฝั่งไหนก็ตามทีที่มันไม่มีคุณธรรมมันทำได้หมดครับเอาไวรัสมาฆ่ามันมันทำได้หมดเพราะมันไม่มีคุณธรรมแล้วมันก็ไม่มีศาสนาถูกปลูกฝังมาตั้ง40ปีแล้วครับตรงนี้ไม่งงเนาะลุงพูดแค่นี้งงก็ต้องถามท่านแล้วครับเป็นมนุษย์หน้าเขาหรือหลังเขาอย่างเงี้ยขออนุญาตครับใช้กันจังมือถือมือถอยเคยติดตามในทางลึกๆบ้างไหมครับหรือว่าลาลากันร้องรำทำเพลงกันให้ส่งอาหารในแฮไปวันๆหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้ออะไรเลยประมาณนั้นหรือเปล่านะครับชัดเจนไหมครับงั้นเมื่อกี้ผมโยงไว้ว่าพืชก็เหมือนกันตัดต่อพันธุกรรมพืชง่ายๆคือทำหมันพืชนั่นเองมะละกอปกติมันก็มีเผ่าพันธุ์มั้งเจริญเติบโตตามพันธุ์ของมันอยู่ๆนักวิชาการเข้ามาตัดต่อพันธุกรรมมะละกอมันเริ่มเทิมลูกมันสวยงามมากลูกใหญ่ลูกโตมากแต่ไม่จะไปทำพันธุ์ต่อไม่ได้เลยงั้นท่านวิจัยทางด้านนี้ครับมันมีบริษัทห้างร้านเข้ามาเนี่ยไม่ให้มีการแพร่พันธุ์
แต่บริษัทเดียวกันเนี่ยฮะขยายพันธุ์พืชขายผักเป็นซองเล็กนะ เป็นซองเล็กๆนะครับเป็นซองเล็กๆนั่นแหละครับได้มาเป็นพืชเป็นพันธุ์เป็นผลแต่ไปขยายพันธุ์ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพันธุ์พืชทุกวันนี้จะปลูกพืชต้องไปซื้อกับโคตรพ่อโคตรแม่มันเสร็จมันก็ส่งเสริมกันจังในเรื่องของตัดต่อพันธุกรรมนักวิชาการบ้านเราก็โคตรนักวิชาการบ้านเมืองเราเขามีกรมวิชาการนะครับทางด้านเกษตรในบ้านเขาเป็นกรมนะโยมเขาเป็นกรมนะครับคำว่ากรมก็ประมาณของชาติจะเท่าไหร่ลงไปมาส่งเสริมในเรื่องของตัดต่อพันธุกรรมถือว่าเป็นวิชาการสุดท้ายสุดท้ายจระเข้จะไม่มีหางงงไหมครับลิงหางด้วนจระเข้ไม่มีหางเป็นไปมันไปได้ไหมครับอะไรก็ตามที่ไปทำในเรื่องของธรรมชาตินะไปตัดตอนนิเวศของเขานะไปตัดตอนวัฏจักรของเขาครับเขาไปต่อไม่ได้เลยนั่นนะครับที่สุดแล้วมันไม่ต่างจากจระเข้ขาดหางตายทั้งเป็นงงไหมลุงกำลังพูดแดงนะนะจะให้คนหัวงอกมาบอกถึงมุ้งยังไงกันท่านที่เป็นนักวิชาการที่เคารพศาสตราจารย์เต็มแผ่นดินแต่สยบกับเรื่องของทุนนิยมไม่ได้คำนึงถึงลูกหลานเลี้ยงหลานหรือเปล่าครับไม่น่าไม่ได้สวยกันอย่างบ้านเมืองนี้ใครเนาะใครเนาะโดนลุงหมอกวันนี้ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังพอใจไหมครับตกลงจบนะตกลงตัดต่อพันธุกรรมได้ทั้งสัตว์ได้ทั้งพืชหยุดหรือยังครับวิทยาศาสตร์หยุดได้แล้วนะพัฒนาสู่ทางตั้งจบได้จบแล้วอย่าเลยออกทางราบดีกว่าไปตามความเจริญเติบโตของชาติบ้านเมืองประชากรรับได้เท่าไหร่ก็ไปตรงนั้นดีไหมครับในแต่ละสาขาวิชาการที่ท่านมีอยู่นะหรือว่าจะเอาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาประดับเพราะว่ามันจะได้อะไรได้ยศได้ตำแหน่งไงนะได้อัตราการจ้างเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็ว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีในบ้านในคนเดียวในครอบครัวเดียวอีกร้อยอีกพันครอบครัวของบ้านเมืองเลตุเปะมีความสุขหรือพี่มีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขกันนักกันหนาเหรอฮะฮะจะกินเท่าไหร่จะรู้นะแต่ละวันฮะกินเท่าไหร่นอนกี่ชั่วโมงกินกี่เท่าไหร่กลับไปครับหอบไปด้วยไม่ได้หรอกโยมหอบไปด้วยหอบไปด้วยไม่ได้หรอกโยมนี่ไม่กลับใจอีกอ่ะนี่ไม่อีกอ่ะแล้วบางเจอหมองูจะตายเพราะงูหมองูตายเพราะงูตายแง่คนในห้องแลบจะตายก่อนตายแบบสิ้นซากตายแบบรู้จักหมองูตายเพราะงูไหมครับจำไว้ภาษาลุงให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะค้นคว้าหามาทำหาทำไมพวกนี้ไม่รู้ค้นคว้าหามาทำหาทำไมที่สุดมันก็คือต้องการเพิ่มวิทยาฐานะของตัวเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีด็อกเตอร์มีศาสตราจารย์นำหน้ามีรายได้เยอะเชิญไปเยอะๆนะพี่นะลุงไม่เกี่ยว
ลุงรู้อย่างเดียวกำลังจะบอกสมาชิกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีทางเลือกครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือการงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเพื่อให้เรามีพลังกำลังร่างกายที่จะมาปกป้องคุ้มครองไวรัสอย่ามาวุ่นวายกับเราโอเคไหมครับพอใจคำพูดนี้ไหมครับไม่มีทางเลือกอื่นครับนะลุงก็พูดไปงั้นหยุดพวกมันไม่ได้หรอกหยุดพวกมันไม่ได้หรอกแต่แล้วก็บอกชาวเราเอาไว้อัตหิอัตโนนาโถย่อมเกิดขึ้นในแก่เราพื้นที่แห่งนี้คือบ้านเราทีวีห้องเฟซห้อง YouTube เรามี2ห้องด้วยกันเรามีพื้นที่เท่านี้ที่จะช่วยกันดูแลกันและกันลุงเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะมาช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายที่ว่านั้นแล้วก็มารักษาพวกเราเจ้าค่อยเอาไว้ให้มันเป็นมนุษย์พันธุ์ที่อยู่ได้กันแล้วดีไหมลุงจะบอกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะอยู่ได้ดีไหมพี่ดีนะเพราะฉะนั้นคำที่น่าจะใช้นะวันนี้ก็คือลืมไปแล้วหุ้นส่วนเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมครับต่างจากมนุษย์โลกไหมครับเวลาอธิบายเรื่องนี้ต่างคนละเรื่องเลยเนาะง่ายๆคือคำว่าไวรัสที่เขาว่าทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเอามาเยอะๆเอามา3กระสอบท้ามันด้วยครับแม้แต่คนบ้านเราเนี่ยปิดปากปิดจมูกทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีตัวอย่างที่จะเป็นผู้นำที่เลิศเลยครับไม่มีลุงไม่เคยเห็นมีเลยนะผู้นำฝ่ายทางการเมืองก็ไม่เห็นมีฝ่ายราชการยิ่งหนักที่จะเปิดปากเปิดจมูกว่ากูไม่กลัวตายเราไหว้หาเอ้ยไม่เคยมีอย่างนี้เป็นผู้นำคนไม่ได้หรอกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะรู้ว่าผู้นำมาอำนาจฝั่งตะวันตกจะเป็นใครไม่เกิน3วันวันนี้กำลังลุยกันอยู่เดี๋ยวนี้กำลังคะแนนกันอยู่เดี๋ยวนี้นะบอกเป็นในได้ไหมเนี่ยไม่จะบอกเป็นอะไรไหมนะของเก่าไปของใหม่จะมาถ้าลุงพูดเอาไว้เนี่ยมันจะผิดก็มันรู้ไปเถอะวะผมว่านะโพที่เขาออกมาตารพัดผมบอกว่าทิศโลกเหมือนเดิมเหมือน 3-4 ปีที่แล้ว ผมว่านะในช่วงนั้นน่ะคลินตันใช่ไหมฮะก็เป็นคู่ชิงกันโอ้โหโหวตมาที่แรกเนี่ยเหนือชั้นเหนือเจ้ามาตลอดเอาเข้าจริงพลิกขั้วโลกเลยมันจะมาในอีรอบเดียวกันครับไม่งงเนาะและเมื่อนั้นแหละครับจะรู้ว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับเยอะมากเลยครับโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเตรียมตัวตั้งรับพี่เยอะมากเลยนะพวกเราจะค่อยคำถามมีว่าเราท่านทั้งหลายอยู่หน้าจอที่เคารพมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นหนึ่งในนั้นคืออากาศเป็นยารักษาตัวเราสองน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเรา3พืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรา4หมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจันทร์และดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นกลับมาเถอะครับอย่าหลงทางไปตามวิทยาศาสตร์ฝั่งตะวันตกที่ก็ครอบงำเอาไว้ในโลกใบนี้กลับมาหาธรรมชาติธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินธรรมชาติปลาแหลกปลาจ้าปลาเจ้านั่นคืออาหารชั้นหนึ่งของปู่ย่าตายายนะกะปิปลาร้าดูแลให้สะอาดอาหารชั้นหนึ่งอย่าลืมครับ อย่าทิ้งให้หมดครับไอ้สิ่งที่มันมาจันโลงปลายดินให้มันอร่อยทิ้งให้หมดครับผมเรียกว่าผงมนุษย์ตะยูนะครับ
โอเคไหมครับพอใจไหมฮะพอใจก็ตบมือให้กับตัวเองซะที่เข้าใจลุงนะครับขอบคุณตัวเองที่เข้าใจลุงครับไม่ต้องมาขอบคุณลุงหรอกเพราะลุงมีหน้าที่รู้อะไรพอจะเล่าสู่กันฟังขอบคุณและตบมือตัวเองที่เข้าใจภาษาลุงสื่อสารในเวลานี้จบนะโอเคไปต่อต่อไปนี้ลุงก็จะดูนะอ้าวกดหมายเลขหนึ่งเข้าใจเข้าใจหมายเลขหนึ่งกดหมายเลขหนึ่งฟังเฟซฟังยูทูบโอเคครับว่าแล้วก็ลบเลยไม่ควรอย่าลืมต้องเซ็นชื่อตามนะเซ็นชื่อทิ้งไว้หน้าวันนี้แหละนะนี่แหละคือนะกรรมพันธุ์พันธุกรรมวันนี้วันที่3อ้าวหมดแล้วนะไม่เป็นไรเรามีอีกเอาล่ะน้ำหยดลงหินต่อค่อยๆค่อยๆบรรจงนี่พอยอเนาะนี่63นะนี่ขีดเอาไว้หน่อยนึงมันเป็นจุดเด่นนี่จบกระดานนี้จะเป็นข้างหน้าด้านบนข้างหน้านะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์ภาพนี้นะโอเคนะทั้งใบหน้าทั้งหน้าตาทั้งอะไรต่างผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หนึ่งของมูลนิธิใดนิธิหนึ่งของโลกใบนี้จบข่าวครับเอาล่ะลบเลยอึ๊บเอาล่ะตะแลนต่อไปขอดูใบหน้าใบตาขอดูเฟซครับ